สวัสดีครับทุกคนผมคุณฝึกฝนเองนะครับฝึกฝนไม่ได้รีวิวขนมมานานแต่วันนี้ก็มาแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ฝึกฝนจะมารีวิวเจ้าสิ่งนี้มันคือ DIY My Homeข้างในก็จะมีพวกนี้นะครับเป็นเฟเวอร์นี่ก็น่าจะเป็นจับดูแล้วน่าจะเป็นแม่พิมพ์ครับแล้วนี่ก็คือช็อกโกแลตแล้วก็ช็อกโกแลตเป็นครีมทำไมครีมแข็งงั้นเรามาลองทำกันเลยนะครับหลังกล่องเขาก็จะมีวิธีทำบอกอยู่นะครับก็คือเราก็ต้องเอาอุปกรณ์พวกนี้มาตัดแล้วก็ประกอบกันกลายเป็นบ้านเวเฟอร์น่ารักแบบนี้นะครับอย่าลืมแช่น้ำร้อนด้วยนะครับเพราะว่าช็อกโกแลตพวกนี้เราต้องเอามาใช้เป็นกาวแล้วก็ใช้เอาไปใส่แม่พิมพ์ฝึกฝนกำลังตัดตามแบบในกล่องนี้นะครับนี่ก็เป็นหลังคาครับตอนนี้ฝึกฝนตัดเวเฟอร์เป็นรูปบ้านเสร็จแล้วนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะมาประกอบกันดูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็มาช่วยกันลุ้นไปนะครับอุ้ยโหเร็วเกินนะป่ะเนี่ยดูเร็วเกินไปนะแปะลงไปเอียงเอียงเอียงยังดียังดีโอ้ยตอนนี้เราก็จะมาทำหลังคานะครับเผื่อว่ามันช่วยให้ทรงตัวได้ดีขึ้นเมื่อกี้ฝึกฝนเอาบ้านและอันนี้ไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้เซ็ตตัวแล้วแล้วหลังจากที่มันเซ็ตตัวเราก็จะทำการแปะหลังคาลงไปบนบ้านกันเลยนะครับมาทำกันเลยหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับและเดี๋ยวเราก็จะมาตกแต่งเพิ่มเติมเองด้วยพวกนี้และพวกนี้ขั้นตอนการตกแต่งนี้เราไม่จำเป็นต้องทำตามแบบก็ได้นะครับเราสามารถทำตามจินตนาการของเราเองไปเลยแล้วฝึกฝนก็จะทำเป็นแบบนี้นะครับตอนนี้ก็กำลังจะตกแต่งตรงหน้าบ้านนะครับDIY My Home นี้อาจจะดูทำง่ายๆแต่ความจริงแล้วมันก็ยุ่งยากอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะทำก็ต้องมีความพยายามและความอดทนด้วยนะครับแล้วฝึกฝนก็คิดว่าทำแค่อันเดียวพอดีกว่ายากเกินไปอีกอันนึงเอาไปฝากฟ้าใสดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribeแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองบ๊ายบาย